ปกติเวลาเราจะซื้อของกินเราก็ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตของใช้ก็ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตแต่วันนี้ถ้าอยากซื้อดอกกล้วยไม้เนี่ยเขามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะครับที่ผมจะพามาเที่ยวนะครับก็คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของดอกกล้วยไม้นะครับทำไมถึงเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็ลักษณะในการที่เขาจัดเนี่ยครับปกติถ้าเกิดเราไปสวนกล้วยไม้ทั่วๆไปนี่ก็จะเป็นยังไงครับเป็นทางดินทางอะไรให้เราเดินตามคันน้ำซึ่งเข้าไปแล้วบรรยากาศมันเหมือนกับว่าเราไปเข้าสวนเลอะๆเฉอะๆเฉอะแฉะครับแต่ที่นี่นะครับเขาลงทุนนะครับทำให้เราแบบร่มรื่นนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือมีการเทปูนเทอะไรทำให้เราเนี่ยเดินสบายและข้อสำคัญคือเขามีรถเข็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยให้เราเนี่ยเวลาเราซื้อดอกกล้วยไม้เนี่ยเราก็สามารถที่เอากล้วยไม้เนี่ยใส่รถเข็นนะครับเดินช้อปปิ้งเข้าซอยนู้นซอยนี้เสร็จแล้วค่อยไปชำระเงินและจุดจ่ายเงินก่อนที่จะกลับบ้านตรงนี้แหละครับถึงเป็นที่มาที่ไปที่เขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของกล้วยไม้ครับถ้าพูดถึงดอกกล้วยไม้เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมองว่ามันธรรมดานะเพราะเราเห็นมันกันเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วตามตลาดก็มีดอกกล้วยไม้ขายเยอะแต่สำหรับคนต่างประเทศนะครับเขามองดอกกล้วยไม้เนี่ยเป็นดอกไม้ที่มันสวยมากมีค่าแล้วก็ราคาแพงเหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอยากได้ดอกแบบทิวลิปอยากได้ดอกลิลลี่เนี่ยเราก็ต้องสั่งเข้ามาซึ่งราคาเป็นไงครับแพงเช่นเดียวกันเลยคนต่างประเทศนะครับเวลาเขาเห็นดอกกล้วยไม้เนี่ยเขาอยากได้เนี่ยเขาก็ต้องสั่งในราคาที่แพงเพื่อที่เอาไปประเทศเขาเหมือนกันเราเองเนี่ยต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีนะครับวันนี้เองผมถึงอยากจะพามาชมซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ซึ่งเป็นแห่งแรกในเมืองไทยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเขามีวิธีในการจัดการแล้วก็จัดจำหน่ายยังไงจะได้รู้ที่มาที่ไปดีไหมครับที่นี่เขาไม่ได้เป็นแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ธรรมดานะครับเขายังมีห้องแลบนะครับเรียกว่าทำครบวงจรเลยตั้งแต่เพาะพันธุ์กล้วยไม้ตัดต่อเพาะเนื้อเยื่อแล้วมีการผสมกล้วยไม้เนี่ยทำให้มีสีเนี่ยซึ่งมันแบบไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับเกิดกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ๆสีใหม่ๆมาทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ทางเลือกสำหรับคนที่ชอบสีสวยๆบางคนอาจจะกังวลว่าโอ้โหทำซูเปอร์มาร์เก็ตขึ้นมาซะใหญ่โตขนาดนี้แล้วป่านนี้เนี่ยราคาของกล้วยไม้เนี่ยมันไม่แพงขึ้นเหรอเพราะว่าต้นทุนมันสูงจริงๆแล้วเท่าที่ผมฟังเจ้าของสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการลงทุนระยะยาวเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องแบบขายของแพงๆทีเดียวแต่เขามองว่าการทำลักษณะแบบนี้จะทำให้คนเนี่ยรักกล้วยไม้รู้จักกล้วยไม้มากขึ้นรายได้หลักเข้ามาจากเกษตรกรที่เป็นคนปลูกกล้วยไม้เหมือนกันที่มาซื้อพันธุ์กล้าของกล้วยไม้มากกว่าส่วนลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านนี่ก็ถือว่าเป็นสีสันเนาะทำให้คนเนี่ยได้รักกล้วยไม้ได้รักต้นไม้ในการที่จะแบ่งปันไปปลูกที่บ้านกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมที่นี่เขาก็จะมีมุมแคคตัสสำหรับที่คนกำลังชอบปลูกนะครับก็มาดูได้แอร์ออคิดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตดอกกล้วยไม้นะครับอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับฟังชื่อแล้วเหมือนจะดูไกลนะไม่ไกลครับถ้าเราเอาจากมหิดลที่ศาลายาเนี่ยขับรถผมว่าประมาณสัก15กิโลนะก็จะอยู่ริมทางทางด้านซ้ายมือและลักษณะของเขานี่ก็จะเป็นสร้างเป็นโรงร่มเย็นดีครับผมว่าแล้วมีร้านกาแฟที่สวยนั่งสบายๆแล้วข้อสำคัญคือให้เราเนี่ยสามารถจะเดินช้อปปิ้งดูดอกกล้วยไม้เนี่ยตามสบายๆเลยเข็นใส่รถหยิบของใส่รถเสร็จแล้วก็ไปชำระเงินที่ตรงนี้นะครับสำหรับหลายๆคนที่อยากได้กล้วยไม้ไปตกแต่งประดับบ้านนะครับแวะมาที่นี่เลยครับขับรถสบายจอดรถหน้าร้านเดินเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องไปเดินลุยสวนลุยอะไรให้มันเฉอะแฉะร้อนนะครับ
ซื้อที่นี่สบายๆครับคิดเสมือนว่าเรามาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต